ครับสวัสดีครับวันนี้ไร่สุวัสดิ์เรานะครับก็จะปลูกหวายครับเป็นหวายสายพันธุ์จัมโบ้หนามขาวขมน้อยนะฮะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เพาะจากเมล็ดนะครับอายุทั้งหมดก็8เดือนนะครับจากเมล็ดจนถึงไซส์ขนาดนี้นะครับก็8เดือนครับนี่ครับไซส์เขาครับนี่ครับวันนี้เราจะปลูกนะครับเป็นวันที่2สิงหาวันอังคารนะครับก็บันทึกการปลูกนะครับหวายนะครับจัมโบ้หนามขาวขมน้อยนะครับลำใหญ่ของไร่สุขสวัสดิ์นะครับก็จะปลูกในโซนข้างโซนหมากหวานป่านะครับก็วันนี้ก็เป็นการมาให้เพื่อนชมต้นพันธุ์นะครับจัมโบ้หนามขาวนะครับขมน้อยลำใหญ่ของไร่สุขสวัสดิ์นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ประมาณ1,020 ต้นนะครับ1,020 ต้นที่เราจะทยอยปลูกตอนนี้ปลูกไปแล้วทั้งหมด220ต้นนะครับก็วันนี้ก็จะมีทีมงานครับมาช่วยปลูกหลังจากตอนเช้านี่เราดายหญ้านะครับยังไม่ได้ขุดหลุมในช่วงบ่ายเราก็จะขุดหลุมฝังปลูกนะครับก็บันทึกการปลูกหวายหนามขาวขมน้อยลำใหญ่นะครับของไร่สุขสวัสดิ์ครับครับพันหวายของเราก็เตรียมพร้อมที่จะมาปลูกครับตอนนี้ถึงพื้นที่ปลูกครับก็คอยมาดูกันครับว่าหวายของไร่เราเนี่ยนะครับจะปลูกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะสามารถเก็บผลผลิตนะครับไปดูวิธีการปลูกครับครับเดี๋ยวจะพาดูการปลูกหวายนะครับอันนี้เป็นหวายที่เราจะทำการปลูกครับอายุในการมาจากเมล็ดก็8เดือนครับก็ขุดหลุมไหมครับ2หลุมห่างกัน1ฝ่ามือนะฮะ1หลุมมี2ต้นนะฮะนี่ครับหน้ากำลังสวยนะครับต่างไปเลยครับหวายก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไวนะครับโรคไม่มีสารที่ไม่ต้องครับปีหนึ่งถึง2ปีนะครับก็จะสามารถเก็บลำหวายได้นะครับนี่ครับรากสมบูรณ์มากครับนี่ครับปลูกห่างกันก็1ฝ่ามือครับ15เซนถึง20เซนนะครับเสร็จแล้วเราก็นำดินนะครับแน่นๆนะครับแล้วก็ทำหลุมนะครับเพื่อรองรับน้ำนะครับหลุมส่งลงนะครับเหมือนกับการปลูกไผ่นะครับนี่ครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปลูกหวายครับก็ควบคุมดูแลให้น้ำนะครับแล้วก็บำรุงดินนะครับก็ประมาณปีหนึ่งถึง2ปีครับขึ้นอยู่กับการดูแลเราก็สามารถเก็บหน่อหวายได้ครับวันนี้ก็เป็นการบันทึกการปลูกหวายของไร่สุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้เราก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาช่วยปลูก3คนนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแต่ว่าในการปลูกวันนี้คือเราจะฝังปลูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเคลียร์หลุมแบบนี้ทีหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเรียบร้อยครับปลูกหวายแบบเร่งด่วนครับอันนี้ก็ปลูกข้างแนวไผ่ครับกับส่วนผักหวานป่าครับระหว่างไผ่กับส่วนผักหวานป่านะครับก็ปลูกแถวระหว่างแถว1เมตรนะครับในแถว1เมตรนะครับแล้วก็ระหว่างแถว2เมตรครับ2คูณ1ครับไร่นึงก็800ต้นนะครับนี่ครับสนใจนะครับการปลูกหวายก็ติดตามช่อง YouTube ไร่เราได้นะครับไร่สุขสวัสดิ์นะครับเราจะอัปเดตการปลูกนะครับในช่วงเดือนหนึ่ง2เดือน5เดือน6เดือนนะครับให้เพื่อนได้ชมนะครับเหมือนกับการปลูกไผ่นะครับก็ตัวหวายครับเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่ขายดีครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับโรคไม่มีสารเคมีไม่ต้องนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไร่สุขสวัสดิ์เราปลูกนะครับเป
็นป่าอาหารอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไร่เราจะปลูกแล้วก็ไว้เป็นรายได้เสริมนะครับเป็นเงินเก็บนะครับหวายนะครับขายดีครับคนนิยมบริโภคนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วครับสนใจนะครับอยากจะปลูกหวายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไร่สุขสวัสดิ์นะครับเราจะอัปเดตการเติบโตของหวายของไร่สุขสวัสดิ์เราให้เพื่อนได้รับชมนะครับอันนี้ก็ปลูกหวายแทรกนะครับทุกโซนนะฮะวางเป้าหมายโซนนี้ให้ได้พันต้นนะครับก็วันนี้ก็มาปลูกหวายอัปเดตให้เพื่อนได้ชมนะครับแล้วก็เป็นการบันทึกการปลูกนะครับของหวายของไร่สวนนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ